สปป.ลาวเป็นหนึ่งในประเทศของโลกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิด -19 ดังนั้นสมาคมเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จึงได้ซุ้มใส่เวียกงานตอบโต้พยาธิโควิด -19 อยู่ที่แขวงขมวนสบายดีข้าพเจ้ากิ่งคำยังนุวงเป็นผู้ประสานงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านการป้องกันและควบคุมพยาธิโควิด -19ซึ่งว่าโครงการนี้เนาะเฮาได้ทุนมาจากแผนงานเซกาแล้วก็เฮามาจัดตั้งปฏิบัติอยู่ที่แขวงคำมวนเมืองเป้าหมายของพวกเฮาแม่นเมืองยมราชสำหรับจุดประสงค์ของโครงการเนาะแม่นสร้างความสามารถให้ชุมชนเป้าหมายด้านการป้องกันโควิดเนาะแล้วก็บรรเทาทุกข์ทุกข์เสริญให้คนที่ว่ามีความเสี่ยงแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบบ่ว่าจะเป็นแรงงานเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเด็กน้อยและผู้ติดเชื้อ HIVเจ้าส่วนกิจกรรมลักๆของพวกเฮาเนาะก็แม่นปรับปรุงความรู้ความสามารถให้แก่ชุมชนซึ่งตัวนี้มันเฮาจะมีการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมเอาละก็2มาแม่นปรับปรุงสถานที่อนามัยให้แก่โรงเรียนเป้าหมายแล้วก็มีการให้ความรู้ทางด้านสุขศึกษาและความรู้ทางด้านโควิดให้แก่น้องๆกิจกรรมที่3ก็คือเฮาได้สนองอุปกรณ์เพื่อการโฆษณาคือเฮาได้มีการไปมอบลำโพงมอบเพาออกซิเมเตอร์หรือว่าเครื่องวัดแทกออกซิเจนในเลือดให้แก่ศูนย์กักกันห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองยมราชซึ่งว่าการมอบเพาออกซิเมเตอร์นี้เป็นความเพียงห้องต้องการของทั้งแขวงมันจะมีประโยชน์หลายในการเป็นปัวผู้ติดเชื้อโควิดเนาะเจ้าโดยละกะจะมีการลงสำรวจเก็บกับข้อมูลบ่ว่าจะเป็นเรื่องผลกระทบการปรับตัวของกลุ่มเป้าหมายซึ่งกลุ่มเป้าหมายตัวนี้เฮาจะบ่ได้เก็บเฉพาะผู้ติดเชื้อ HIV จะมีผู้สูงอายุมีเด็กน้อยมีคนใช้แรงงานทั่วไปมีแรงงานเคลื่อนย้ายเจ้าซึ่งการสร้างบ่อล้างมือน้องก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นแล้วก็เป็นหนึ่งในมาตรการในการป้องกันพยาธิโควิด -19 ยกตัวอย่างโรงเรียนปฐมบัณฑิตเนาะซึ่งว่าโรงเรียนปฐมบัณฑิตนี้ก่อนหน้านี้บ่ได้มีบ่อล้างมือที่อยู่ใกล้กับน้องๆเวลาที่น้องๆสิไปล้างมือก็ต้องได้ยางไปซึ่งว่ามันมีระยะทางค่อนข้างไกลเติบเมื่อเฮาได้ไปสร้างบ่อล้างมือให้แล้วมันก็สิเป็นการสร้างความสะดวกให้น้องๆได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันพยาธิโควิด -19 และเฮ็ดให้น้องๆมีความปลอดภัยหลายขึ้นสำหรับข้อสะดวกของโครงการของพวกเฮาแน่นอนเลยประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ให้ความร่วมมือบ่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บกับข้อมูลเนาะแล้วก็มีส่วนร่วมในการลงไปสร้างบ่อล้างมือร่วมกับพวกเฮามีบางโรงเรียนเพิ่นก็ได้ปลูกดอกไม้งามๆใส่ซึ่งอันนี้นี่แหละมันแสดงออกว่าพวกเฮาได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาบ่อระบาดช่วยกันเพื่อให้บ่อล้างมือของพวกเฮาได้มีการใช้งานที่ยาวนานขึ้นไปโดยที่สำคัญเลยทางภาครัฐบาลเพิ่นก็อำนวยความสะดวกให้พวกเฮาเต็มที่เพิ่นได้ลงซี้แนะแล้วก็ลงติดตามกับพวกเฮาในทุกๆ กิจกรรมตลอดของโครงการเจ้าสำหรับข้อเสนอแนะที่อยากเสนอเนาะแขวงคำมวนเป็นแขวงที่ว่ามีแรงงานเคลื่อนย้ายเข้ามาหลายตอนนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 ในชุมชนข้าพเจ้าจึงอยากเสนอว่าอยากให้มีโครงการในลักษณะนี้สืบต่อไปอีกอยากให้มีโครงการที่ว่าเข้าถึงเจาะไปทุกกลุ่มคนและก็ทุกของเขตเนาะเพื่อหับประกันว่าจะบ่ให้มีการแพร่ระบาดที่หุนแรงอยู่ในชุมชนความประทับใจต่อกับโครงการหรือว่าสิ่งที่ว่ามันเกินคาดหมายที่ว่าเฮาคาดไว้เนาะหลักๆเลยก็คือประชาชนเขาเจ้าได้รับความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 นี่เพิ่มขึ้นเพราะว่ามีประชาชนบางคนเขาเจ้ายังบ่รู้ซะว่าโควิด -19 นี่มันหยังแต่เมื่อได้มารับข้อมูลข่าวสารจากเฮาเขาเจ้าก็ได้รู้ถึงวิธีป้องกันการปรับตัวอยู่กับมันเนาะและอีกอันนึงตาที่ว่าเฮาไปสร้างบ่อล้างมือแล้วแบบได้เห็นภาพของประชาชนที่เขาเจ้าท่าที่จะมีส่วนร่วมกับเฮาอยู่เขาเจ้ามาท่าตั้งแต่เช้ามีการเกี่ยมโจ๊กเกี่ยมเสียมมีการเกี่ยมดินขุดขุมไว้ท่าอันนี้รู้สึกว่าไปละแบบประทับใจหลายที่ว่าเขาเจ้าอยากมีส่วนร่วมกับโครงการเฮาบ่ได้เพียงแต่ว่าเฮาเข้าไปช่วยแต่เขาเองเขากับพร้อมที่จะเปิดรับและกับพร้อมที่จะพัฒนาตัวนั้นต่อไปเนาะแล้วว่าเรื่องกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกผู้ติดเชื้อ HIV เฮาเวลาที่เฮาเข้าไปลงเยี่ยมยามเข้าไปถามไทยสารทุกข์สุขดิบข้าเจ้ากะว่าว่าข้าเจ้าได้รับผลกระทบแบบนั้นแบบนี้แต่ที่สำคัญเลยมีคำว่านึงที่ว่ามัน
มันตึงอยู่ในใจคือเขาจะว่าขอบใจเด้อที่ว่ามาหาขอบใจที่มายามเขาจะรู้สึกสบายใจหลายแล้วก็ขอบใจที่บ่ทิ่มบ่ปะอันนี้แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจแล้วก็บ่คิดว่ามันสิได้ความรู้สึกดีๆขนาดนี้โดยสุดท้ายนี้เนาะข้าพเจ้าก็ต้องขอแสดงความขอบใจมายังแผนงานของเซก้าที่ว่าสนองทุนขนาดน้อยให้โครงการของพวกเฮาซึ่งว่าทุนของพวกท่านนี้มีประโยชน์หลายๆต่อกับกลุ่มเป้าหมายต่อกับพื้นที่เนาะแล้วก็ขอบใจมายังภาครัฐที่ว่าเพิ่นได้มีการอำนวยความสะดวกให้เฮาเต็มที่มีการลงซี่แนะลงติดตามกับพวกเฮาในทุกๆกิจกรรมตลอดระยะเวลาของโครงการขอบใจมายังประชาชนทุกๆภาคส่วนประชาชนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ว่ามีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมของพวกเฮามีความร่วมมือบ่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆทุกท่านเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยที่เห็นให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการของพวกเฮานี้บรรลุผลสำเร็จและก็บรรลุตามเป้าหมายตามกรอบเวลาที่พวกเฮากำหนดไว้เด็กน้อยนี่เป็นจำนวนหนึ่งเนาะเกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยงในการติดโควิดเพราะว่าเด็กนี่เว้าเรื่องทางด้านการอนามัยเนาะก็ยังบ่ทันรู้เท่าถึงการจึงเฮ็ดให้พวกเขานี้สามารถเป็นกลุ่มเสี่ยงในติดพยาธิโควิดได้ภายหลังได้รับการก่อสร้างอ่างล้างมือนี้แล้วเนาะข้าพเจ้าในนามต่างหน้าให้ครูอาจารย์นักเรียนเนาะและอำนาจการปกครองแล้วขอแสดงความเคารพขอบใจมายังคณะรับผิดชอบโครงการเนาะที่ให้การอุ้มสู้ช่วยเหลือเฮ็ดให้มีการป้องกันให้แก่เด็กน้อยทุกๆน้องนั้นให้มีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงนั้นเนาะข้าพเจ้ากับบ่มีหยังเนาะขอไว้ใช้ให้พรมายังโครงการเนาะทุกๆท่านที่ได้เฮ็ดเวียกอยู่หั้นจงมีแต่ความสุขความสบายเนาะความสุขกายสบายใจมีสุขภาพเข้มแข็งขอขอบใจ